ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะทุกครั้งที่พูดคำว่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนึกถึงหลวงพ่อปานวัดบางหนมโคสมัยก่อนเนี่ยจะอ่านหนังสือของวัดท่าสุงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องได้มาอยู่อุทัยธานีด้วยนะมันบังเอิญหรือก็เป็นบุญเก่านะจะอ่านหนังสือของหลวงพ่อปานผ่านการเล่าเรื่องจากหลวงพ่อฤาษีดินดำแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่เป็นคนที่วัดบางหนมโคแหละคุณวิทยาทีนี้อ่านเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านเล่าเรื่องของหลวงพ่อปานล่องเรือไปตามแม่น้ำแล้วก็แจกวัตถุมงคลเพราะตอนหลังในวัตถุมงคลของพ่อปานเนี่ยดังมากจริงๆแล้วก็มีนะที่บ้านนะเพราะว่าคนที่นั้นดังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อปานท่านให้คนที่รับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยต้องรับเรื่องนี้ถ้าใครไม่รับเรื่องนี้เนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องจะหมดสิ่งที่จะต้องรับคือศีล5ถ้าเกิดใครรับศีล5ไม่ได้วัตถุมงคลก็จะไม่มีพลังหรือฤทธิ์จริงๆแล้วฤทธิ์ก็เกิดขึ้นจากบุญคนที่ถือนั่นแหละมันนึกถึงกุศโลบายเมื่อก่อนล่วงหน้านั้นเนี่ยเคยที่จะชอบวัตถุมงคลมีความรู้สึกว่าวัตถุมงคลเนี่ยคือพลังจากครูบาอาจารย์คืออะไรอย่างเงี้ยความเชื่อนะตอนนั้นแล้วเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยพอมาศึกษาธรรมะแนวแบบหลวงพ่อพุทธทาสแนวหลวงพ่อปัญญาก็กลายเป็นแอนตี้ไปอีกสมองมันก็กลับไปกลับมาค่ะไหลช่วงค่ะเพราะว่าช่วงการศึกษาของชีวิตมันยาวมากมันเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยค่ะผิดถูกกระโดดไปกระโดดมาวันนี้บางทีเนี่ยเล่าให้คนฟังเนี่ยบางคนฟังเรื่องราวของเรามันเยอะค่ะไม่จบฟังไปตอนเดียวก็ไปขัดแย้งของเราบางช่วงที่เราเล่าวันนั้นเห็นเล่าอย่างนี้วันนั้นเล่าเห็นตรงวันนั้นเลยอะไรเงี้ย คือมันมีหลายช่วงไงค่ะทีนี้ก็มาฟังพ่อปานมันทำให้เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยมักจะรักความสุขแล้วก็เกลียดความทุกข์เราอยากที่จะมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็รักกิเลสที่พระอาจารย์บอกความขี้เกียจก็เป็นเรานั่นแหละที่บอกเราขี้เกียจเนี่ยแทนที่เราจะรู้ว่ามันเป็นความขี้เกียจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตในใจของเราอะเรากลับบอกว่าเราทำไม่ได้เราขี้เกียจเราไม่รู้ว่ามันปรุงแต่งแล้วไงคะเนี่ยเรามักจะรักความสุขแล้วก็เกลียดความทุกข์แต่ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาก็กิเลสเราแล้วแหละแต่เราก็ไม่ยอมปล่อยมันออกจากตัวเราอะหลวงพ่อปานท่านก็มีกุศโลบายใช้ความรักตัวเองนี่แหละให้วัตถุมงคลไปแล้วคุณต้องถือศีล5นะคุณถึงจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์ของพระมันทำให้มันก็เป็นกุศโลบายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่มันทำให้นึกถึงการถือศีล5ของคนที่รับวัตถุมงคลกับศีล5ของคนที่มีความเข้าใจอย่างเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของขันธ์5เนี่ยต้องบอกว่า 100% แล้วแต่ว่าไอ้กิเลสที่มันอยู่กับขันธ์5เนี่ยมันยังไม่หมดแต่เข้าใจเขาเรียกว่าเข้าสู่กระแสปนิพพานศีล5ของคนที่ถือเพราะรับวัตถุมงคลกับศีล5จากคนที่เข้าใจธรรมะ
มันถือเหมือนกันแต่มันไม่เท่ากันและอานิสงส์มันก็คนละแบบเลยแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมันไม่ทำบาปแต่เจ้าตัวอานิสงส์ที่เราพูดกันเรื่องเจตนาเนี่ยมันไม่เท่ากันแหละความพ้นจากทุกข์ก็ไม่เท่ากันเป็นแบบนั้นนะคะภาริยาบุคคลเนี่ยจะมีศีล5บริสุทธิ์โดยความเข้าใจอย่างที่เคยยกตัวอย่างหลายๆเรื่องแต่นี้ไม่ชียังไม่เคยได้ฟังพอยกบ่อยเกินก็เลยเลิกยกทีนี้คนใหม่มาเลยไม่ได้ฟังเลยอดเลยเออก็เผื่อคนใหม่บ้างนะคะก็ยกตัวอย่างเรื่องการเข้าใจศีล5เนี่ยคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราวางถ้าเราวางมีใครคะมีเราแล้ววางยังมีเราอยู่ไหมมีเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเราวางอยู่แสดงว่ามันปล่อยวางหรือยังยังเพราะการวางมันต้องไม่มีเราเป็นแบบนั้นการวางเนี่ยมันต้องไม่มีเราความเข้าใจขันห้าเนี่ยที่เราพูดกับเรื่องเมื่อวานอุปทานในขันทั้ง5เป็นทุกข์อุปทานเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทั้งหมดมีอยู่4รูปแบบ4รูปแบบในคำว่าทุกข์ในอริยสัจเนี่ยคือ1เขาเรียกว่ากามุปาทานอุปทานมันก็จะมีอุปทานทั้งหมด4อย่างเขาก็จะมีชื่อของเขากามุปาทานที่เราพูดไปเมื่อเช้าเรื่องของเทวดาเป็นทุกข์เพราะติดในกามคุณอันนี้แหละค่ะกามุปาทานหรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยทั้งที่ข้าวที่เรากินอยู่มันก็อิ่มเหมือนกันแต่เพราะเราอยากจะอร่อยมันเลยทุกข์มันไปติดไงคะมันไปยึดบางคนกินเปรี้ยวไม่ได้กินหวานไม่ได้กินนู่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้มีปัญหาตลอดค่ะกินแบบแหวะมันเป็นเยอะแล้วเนี่ยทันกิเลสเจ้าของหรือเปล่าแหวะกินไม่เอาโวยวายต่างหากบางคนบางทีไปเจออยู่คนหนึ่งตอนเลิกคบไปแล้วพอก่อนนะเลิกคบคนง่ายมากเลยนะไม่เคยโกรธใครนะแต่ว่าเอาจิตเนี่ยไปผูกกับประโยชน์ของการปฏิบัติกับประโยชน์ของการทำความดีประโยชน์ของการรักษาจุดหมายมากกว่าการที่ไม่ได้คบใครไม่เคยโกรธเลยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันอ่ะมันไม่รู้จะเอาไปผูกไว้ทำไมก็เสียเวลาก็เดินแต่เกาะจุดหมายเราเฉยๆมันหลุดไปเองมันหลุดจากคนนั้นไปเองมันไม่ได้โกรธนะคะมันหลุดเองโดยธรรมชาติตอนนั้นนัดกับพี่อยู่คนนึงแกก็รออยู่ทานข้าวเราก็ไม่ได้ทานหรอกแต่เขาน่าเจอกับเราเราก็เออเจอก็เจอคือเป็นคนที่ถ้ามันได้นะก็จะไม่เคยปฏิเสธอะไรใครนะคะทำตามที่มันเป็นอะดูใจเจ้าของไปอะไรเงี้ยเขาก็นัดเราเจอกันแล้วเออเจอก็เจอก็เจอกันเขาก็นัดก็เจอเราที่ร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยจริงแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ทานอาหารเย็นหลังจากเที่ยงเนี่ยก็คือถือศีลข้อที่6เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยแหละค่ะก็เพิ่มความเข้มข้นในตัวเองใครจะว่ายังไงหรืออะไรก็ไม่ได้อะไรแล้วก็กินมังสวิรัติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539กินมังสวิรัติมาตลอดแต่บางทีทานอาหารเนี่ยก็ชิมที่เป็นเนื้อที่เป็นน้ำนะชิมเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชิมหรอกค่ะแต่พอมาทำอาหารให้คนกินเยอะๆเนี่ยมีครั้งหนึ่งจำได้ว่าทำถวายท่านพระอาจารย์ทีนี้ก็ไม่ได้ชิมเป็นคนเอาอาหารแล้วเรากินมังสวิรัติไงเราทำถวายพระอาจารย์ที่อยู่กับเราที่เราไม่อยู่กับเราเราอยู่กับท่านสมัยก่อนอ่ะท่านทานมังสวิรัติแล้วก็ชิมได้ทีนี้พอมาอยู่วัดที่เป็นเนื้อสัตว์แต่เราก็ยังทานมังสวิรัติอยู่ก็ทำถวายท่านเราไม่ได้ชิมทีนี้ก็ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์บอกว่าถ้าโยมชิมไม่ได้โยมไม่ต้องทำก็ได้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะท่านก็ฉันหมดเลยนะพระอาจารย์เป็นคนฉันง่าย
พระอาจารย์เนี่ยหลายคนดีใจกันโอ้ยพระอาจารย์ฉันหมดนึกว่าตัวเองทำกับข้าวเก่งอร่อยเปล่าหรอกฉันหมดทุกคน หลายคนเดินที่มาพระอาจารย์ก็จะมาคุยให้เราฟังอ่ะอยู่ใกล้ๆเราอยู่ใกล้ๆพระอาจารย์ใช่ไหมคะคนที่มาหาท่านก็จะมาคุยทุกคนโอ้ยพระอาจารย์ฉันดีจังเลยภูมิใจเจ้าของทำอร่อยแต่ปิดก็ทันฉันหมดทุกครั้ง ถ้าเป็นคนฉันอะไรแล้วไม่เหลือเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามาท่านจะฉันของไม่เหลือจะเกี้ยงเลยพระอาจารย์ฉันเนี่ยเยอะจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าเกิดอันนั้นไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าไปโยมอุปถัมภ์หรือโยมคุ้นเคยกันก็จะบอกได้ใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ถ้าชิมไม่ได้ไม่ต้องทำก็ได้นะก็เลยแอบชิมหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นก็โอ้โหมันเรือเกลือล่มลงไปในชามเหมือนเรือเกลือล่มลงไปเลยนะไม่ใช่หกันล่มลงไปในอาหารโอ้พระอาจารย์ฉันหมดเลยเป็นห่วงไตทันทีเลยเป็นห่วงไตพระอาจารย์ก็ทันทีโอ้วันนี้ไตพระอาจารย์ทำงานหนักแน่ฉันหมดไปเยอะเลยนะตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดว่าก็มีคนก็เห็นบางทีเราชิมอะไรเงี้ยค่ะน้ำซุปน้ำอะไรเงี้ยชิมก็บอกว่าอ้าวกินมังสวิรัติเจแตกอะไรเงี้ยเอาแตกก็แตกไปเอาแค่นี้แหละไม่ได้ยึดอะไรกับใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครชื่นชมเราทำเพื่อจุดหมายของเราจบเลยค่ะไม่ได้สนใจนะคะจะว่าเจแตกไม่แตกหรือจะยังไงก็เรื่องของเขาแตกเขาไม่แตกเขาก็ทำไม่ได้นะบางทีคนพูดอะ yeah. ก็ตอนนั้นก็ยังอยู่ทางโลกเยอะมากอยู่ทางโลกเยอะมากที่สมาทานนะคะอยู่ทางโลกเยอะอยู่ทางบ้านเยอะไปไหนมาไหนก็ต้องทานมังสวิรัติแล้วก็ทานอาหารเย็นก็ไม่ได้ทานก็สมาทานละอาหารช่วงเย็นเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของอุปทานต่อว่าอุปทานเนี่ยในขันธ์ทั้ง5เนี่ยตั้งแต่กามุปาทานก็คือการติดรสชาติในอาหาร2เดี๋ยวมันจะไปไม่ไกลค่ะ2ศีลปตุปาทานศีลประตูปาทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นในศีลอย่างที่เรามีศีลแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนดีอะแล้วคนอื่นทำไม่เหมือนกับเราเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจประมาณเนี้ยแล้วเราก็ไปสอนคนอื่นด้วยความที่เราปรารถนาดีมาอีกแล้วคำเนี้ยเราก็ไปสอนคนอื่นอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นนะในหลักของสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยมันจะมีข้อนึงมันจะมีข้อนึงต้องทุกจริงๆมันต้องทุกข้อเมื่อก่อนนะคะตัวเองทำอะไรผิดเนี่ยแล้วไม่สบายใจเนี่ยมันไม่มีหลักในการคิดมันไม่มีหลักพอเรารู้หลักอันนี้ปุ๊บเนี่ยแต่เราต้องมีสติด้วยนะคะถ้าเราไม่มีสติเราจะเข้าข้างตัวเองค่ะเราจะไม่ยอมผิดแล้วเราก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรามีหลักแล้วเรามีสติมันจะช่วยได้มีสติก็คือข้อที่1กับข้อที่2รู้เหตุรู้ผลยอมรับความจริงที่มันเป็นรู้เหตุแบบนี้มันถึงเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าทิฏฐิรู้เหตุรู้ผลเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าบางคนคิดว่าตายแล้วศูนย์ก็จึงทำความชั่วไงคะบางคนคิดว่าตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดก็จึงทำความดีค่ะไอ้ความเห็นตรงนี้แหละไอ้ความเห็นเหตุผลที่มันไม่เท่ากันเนี่ยแหละมันจึงทำให้คนเกิดการทะเลาะวิวาททะเลาะบาดหมางไม่ถูกกันหรือรักกันไอ้คนคิดตรงกันมันก็รักกันไอ้คนคิดไม่ตรงกันมันก็เกลียดกันอยากที่จะให้อีกคนหนึ่งคิดตามที่เราคิดแต่เราก็ลืมไปว่าไอ้ความคิดของทุกคนเนี่ยมันเป็นตัวแปรของการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยความคิดของทุกคนก็พาตัวเองเดินไปในสู่จุดหมายที่ไม่เหมือนกันทำไมเราต้องไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นทีนี้ข้อที่2ไอ้ข้อที่3ในสัพพุริสธรรมเนี่ยคือรู้ตนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนข้อนี้แหละค่ะที่กําลังจะพูดว่าศีลปตามาสเนี่ย
ศิลปตะปามาสเนี่ยบางทีเรายึดในศีลของเราเราคิดว่าเรามีศีลคนมีศีลเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องสอนทุกคนนะคะคนที่เป็นครูผู้ที่สอนคือครูที่เป็นอาจารย์เท่านั้นมีสิทธิ์สอนเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นลูกศิษย์เขามีหน้าที่ฟังถ้าใครไปเจออาจารย์ธรรมวลีอยู่ข้างนอกไม่เคยสอนใครค่ะบางคนผิดหวังอีต่างหากค่ะเพราะว่าเจอในรายการวิทยุอย่างเงี้ยเจอสอนกรรมฐานแบบเนี้ยคิดว่าจะเจอภาพลักษณ์แบบเป็นอาจารย์เดินเป็นอาจารย์อยู่ไม่เป็นนะคะเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเลยจนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่หมออมพรไปด้วยกันแกก็ด้วยความที่เราเป็นอาจารย์ไงก็พยายามที่จะพูดแนะนำให้คนรู้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยเราเป็นสอนธรรมะนะยังงู้นยังงี้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่พูดธรรมะเขาฟังเลยล่ะมันก็เหมือนกับคนพูดไปเนี่ยก็จะเสียหน้าด้วยไงอุตส่าห์ไปแนะนำซะเยอะขนาดนั้นโปรโมทขนาดนั้นเองเราก็ยังไม่ยอมแสดงตัวสักทีนึงก็ต้องกระแต่งเราไปอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกพี่มันไม่ใช่โอกาสคือที่ไปอ่ะตอนนั้นเนี่ยไปในฐานะที่เราไปช่วยงานเราก็ดูว่าสิ่งที่เราช่วยเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็มีสติพอที่เราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรที่เราช่วยให้ดีที่สุดเรากำลังทำหน้าที่อื่นอยู่ไม่ใช่หน้าที่อาจารย์อยู่ดีๆจะไปสอนเขาไม่ได้แต่ทำไมคอร์สเข้มเนี่ยถึงได้สอนแล้วก็อธิบายเต็มที่เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องมาปฏิบัติทุกคนรู้อยู่แล้วต้องได้รับคำแนะนำเขามาเพื่อที่จะมารับอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปว่ายไล่สอนคนนู้นคนนี้ด้วยหมดเนี่ยทั้งที่มีความรู้อยู่เนี่ยไม่เคยเป็นเลยค่ะไม่เคยร้อนวิชาเพราะเคยร้อนมาแล้วเดือดร้อน เคยร้อนวิชามาแล้วเดือดร้อนคือมันรู้ไงอยากจะพูดอ่ะมันล้นมาที่คออยู่ไง รู้อะไรแล้วอยากพูดแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเหมือนกับเราอ่ะยกตีกลับกันเอาไม่ชี้ด้วยกันเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่แล้วเราฟังอาจารย์ธรรมวลีเข้าใจแต่เพื่อนเรามันเราคิดเองว่าเพื่อนเราไม่เข้าใจเราพยายามที่จะไปบอกเขาอะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วทีนี้สลับกันมีคนพยายามจะบอกเราแต่เขาไม่ใช่อาจารย์ธรรมวลีมาสอนเราอยู่เนี่ยถามว่าเราอยากฟังไหมเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่อยากฟังเราค่ะเพราะเราไม่ใช่อาจารย์สถานะมันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดอย่างตัวเองเนี่ยไปเรียนปริญญาเอกค่ะแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ส่วนใหญ่คนที่เรียนปริญญาเอกเป็นอาจารย์ทั้งนั้นแหละค่ะมันเรียนต่อกันอะอาจารย์สอนกรรมฐานที่นู่นที่นี่ด้วยนะสำนักนู้นสำนักนี้มารวมกันเจ้าลัทธิทั้งนั้นเลยอะค่ะคุยกันเรียกเจ้าลัทธิมานั่งรวมตัวกันเจ้าลัทธิมารวมกันแต่เชื่อไหมคะว่าไม่มีใครสอนใครเลยเพราะเขารู้เขามาทำอะไรนี่คือพอเราคบคนที่มีความรู้เนี่ยมันจะไม่ลำบากใจไม่มานั่งสอนว่าเธอทำไมไม่คิดอย่างนี้ล่ะงั้นนี่ถูกกว่านี่ถูกกว่าไม่มีเลยนิดเดียวก็ไม่มีค่ะนอกจากว่าเราอยากจะรู้เนี่ยนะเพื่อนเนี่ยเป็นมีเพื่อนนิสิตร่วมกันเนี่ยเป็นโหราศาสตร์นะโหราจารย์เลยนะมาเรียนเขาไม่เคยมาบอกว่านี่ดวงชะตาเธอจะเป็นอย่างนั้นนะปกติคนดูดวงอะไรก็จะต้องทักเรื่องดวงชะตานี่เขาก็ไม่พูดเลยนะจนเราถามก็ยังคิดอยู่พูดดีไม่พูดดีว่าไอ้นี่วิปัสสนาอาจารย์ระวังตัวอีกต่างหากอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีสติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าเราคือใครไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลับไปที่6ที่เราคุยเมื่อวานมันจะสอดคล้องกันนะถ้าเราฟังต่อเนื่องทุกวันมันจะกลับไปที่ทิศ6ว่าข้างหน้าเราคือใครแล้วเราควรที่จะวางตัวยังไงกับคนข้างหน้าบางคนพูดกับพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับพ่อแม่เป็นเด็กอะไรเงี้ยบางทีลูบหัวด้วยนะบวดใจมากเลยเห็นคนลูบหัวพ่อแม่เนี่ยคือรักขนาดไหนก็รักได้นะแต่ว่ามันต้องรักแบบเคารพอะเคารพอะบางทีแบบว่าอันนั้นโอเคแหละรักอะนะแต่ว่า
มันต้องรู้ว่าข้างหน้าเราไม่ใช่ลูกมันคือพ่อกับแม่หรือข้างหน้าเราคืออาจารย์เราควรจะใช้คำพูดแบบไหนเคารพไหมเฮ้ยอาจารย์สวัสดีการเฮ้ยอาจารย์ก็ไม่ใช่ถึงเขาจะเล่นกับเราขนาดไหนอ่ะเราก็ต้องตัวเองในปกติเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามาเรียนมาตลอดเนี่ยครูบาอาจารย์จะเล่นกับเราขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่เคยล่วงเกินไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยเล่นคืนเอางี้ดีกว่าท่านแย่มาแล้วก็จะยิ้มหรืออาจารย์ผู้หญิงแย่มาแล้วก็คุยกับเขาลบต่ออ่ะคือเราจะไม่เคยที่จะล่วงเกินนะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะให้ความไว้วางใจแล้วก็จะไม่กลัวว่าเราเนี่ยจะปีนเกลียวบ้านเขาเรียกปีนเกลียวไม่เคยเป็นเด็กปีนเกลียวอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นคนแก่ปีนเกลียวด้วยนะ ครูบาอาจารย์จะรู้ค่ะว่าเราเป็นคนอุปนิสัยแบบไหนถึงจะเล่นกับเรายังไงหรือเราจะไปคุยโม้ทับคนอื่นว่าฉันสนิทกว่าอะไรกว่าไม่เป็นด้วยนะคะใครก็อยากจะสนิทก็ให้เขาสนิทไปเลยสบายให้เขามีความสุขของเขาไป มันไม่ได้เป็นจุดหมายของชีวิตไงคะเราจะเลือกได้ไงอย่างหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านได้สอนเกี่ยวกับการเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตได้นะมันจะตัดไม่ยากมันไม่มีประโยชน์อะสิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันมีค่าแต่สำหรับเราไม่มีค่าคำว่าไม่มีค่าแปลว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีความหมายแต่ว่ามันไม่ได้มีค่าพอที่เราต้องไปยึดมันเอาไว้แค่นั้นเองทุกอย่างในโลกนี้มันมีคุณค่าในตัวเองแต่เราจะไม่เลือกที่จะยึดมันเอาไว้เป็นหลักเรามีหลักของเราอ่ะเขาเรียกคนมีหลักเราต้องมีหลักเป็นของตัวเองให้ได้นะคะข้อที่3ก็คื อทิฏฐุปาทานอุปทานเนี่ยคือทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานก็คือความเห็นอีกแหละความเห็นเนี่ยถ้ามันเห็นแล้วมันไม่ยึดเนี่ยไอ้คนที่ทะเลาะ กันเพราะมันยึดความเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทิฏฐุปาทานเนี่ยมันคือยึดความคิดของตัวเองแล้วเป็นทุกข์อุปทานเนี่ยว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เนี่ยก็คือว่าความยึดมั่นถือมั่นในไอ้ความคิดของตัวเองนั่นแหละพอคนไม่ทำตามใช่ไหมคะในที่เล่าให้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยปวดหัวใจมากมันอยู่บนโลกใบนี้มันอยู่ลำบากทำไมทุกวันนี้ไม่เคยกลัวตายบอกกับคนหลายคนว่าไม่เคยกลัวตายกลัวเกิดไอ้ที่มันไม่อยากตายเร็วเพราะมันกลัวที่มันบุญมันไม่พอมันต้องเกิดไม่ได้กลัวความตายนะกลัวความเกิดมันลำบากแม้กระทั่งเจอคนดียังลำบากเลยไอ้คนดีหวังดีเนี่ยหวังดีกับเราอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอยากให้เราเป็นอย่างนี้อยากให้เราทำอย่างนั้นอยากให้เราทำอย่างนี้ยิ่งคนดีปรารถนาดีแล้วไปบอกคนอื่นให้มาบังคับเราเนี่ยยิ่งปวดใจนะสมมติว่าปรารถนาดีกับอาจารย์ธรรมวดีอยากให้อาจารย์ธรรมวดีเนี่ยไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ได้ไหมเลิกกินมังสวิรัติได้ไหมสมมติเดี๋ยวสุขภาพอาจารย์จะไม่ดีรักอาจารย์อย่างเงี้ยมันรักเราทำให้เราปวดใจ นึกออกปะรักอาจารย์อาจารย์กินเนื้อสัตว์เธอเดี๋ยวอาจารย์สุขภาพไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยคนก็จะดูคนนี้เป็นคนดีเนาะดีไหมเขาจะดูเป็นคนดีนะในโลกใบนี้จริงๆมันเป็นแบบนั้นเอาแบบความจริงเลยอะไม่คุยแบบธรรมะก็จะดูว่าคนนี้เป็นคนดีอุตส่าห์รักเราแล้วเราก็จะแบบว่าแรกๆเราก็จะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอกินเนื้อสัตว์มาอาจารย์เลิกเหอะแบบเซาซีไงชักเริ่มรำคาญแล้ว อารมณ์ความดีของเราก็เริ่มหายละมันมีทุกคนกวนใจอะมันอึดอัดแล้วมันก็หงุดหงิดพอตัวเองห้ามไม่พอไปชวนคนอื่นอีกช่วยพูดให้หน่อยสิอาจารย์น่ะเขากินเนื้อสัตว์ให้เขาเลิกกินเถอะอย่างเงี้ยเขาเลิกกินมังสวิรัติให้เขาเลิกกินมังสวิรัติเถอะบอกคนนู้นบอกคนนี้อย่างงู้นอย่างงี้ให้เหตุผลเพราะว่ารักอาจารย์ธรรมวลี คนที่สติปัญญาน้อยๆก็ไม่ทันนะคะเขาไม่รู้เลยว่าคนที่รักเราคนนี้มันคือมารในการทำความดีของเราอ่ะเรากำจัดมารยากมากเลย ให้มันหลุดพ้นๆไปจากตัวเราเนี่ยทำยังไงมันไปไกลๆเราเนี่ยมันยากมากถึงได้บอกว่าความเกิดเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ค่ะ
บางทีเนี่ยเราเจอคนร้ายไปซะเลยเนี่ยเขาก็ยังเห็นว่ามันไม่ถูกกันนะคะแต่คนร้ายแบบเนี้ยคนเขาดูว่าเรากลายเป็นคนร้ายเขาดูสาวหวังดีแล้วไม่ยอมรับความหวังดีจากคนอื่นตายแล้วชีวิตเราต้องทำตามความหวังดีที่เราไม่อยากทำเหรอมันทรมานใจนะนี่แหละค่ะศีลและประตูปาทานพอคนอื่นเนี่ยเขาไม่ทำตามเราเราก็เริ่มแล้วลูกหลานพระเทวทัตแล้วแหละคิดยังไงต้องให้คนอื่นทำตามบังคับคนอื่นเป็นแบบนั้นส่วนอันสุดท้ายคืออัตวาทุปาทานความเห็นเป็นอัตตาตัวตนอัตวาทุปาทานไอ้เจ้าสี่อันเนี้ยมันเป็นอุปทานที่มันเกิดขึ้นกับกามคุณเกิดขึ้นกับอะไรคะศีลศีลก็คือข้อปฏิบัติของเรานั่นแหละไอ้เราคิดว่าอย่างเงี้ยถูกอย่างเงี้ยถูกแล้วเราก็ไปบังคับคนอื่นเขาว่าอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนี้เรามักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบโดยที่เราไม่รู้ตัวกิเลสตัวใหม่ที่มันเป็นตัวมานะมันก็ขึ้นมาตนเหนือว่าเขาก็คิดว่าตัวเองต่ำกว่าเขาหรือคิดว่าตัวเองเสมอเขาตนต่ำกว่าเขาก็คิดว่าตัวเองเสมอเขาหรือคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเขาตนเสมอเขาก็คิดว่าตัวเองต่ำกว่าเขาหรือเหนือเขามันประเมินตัวเองผิดพอประเมินผิดปุ๊บเนี่ยการวางตัวจะผิดหมดเลยนะคะโดมิโนเลยตึ๊บๆๆๆๆๆเลยประเมินว่าตัวเองเก่งประเมินว่าตัวเองถูกประเมินว่าตัวเองดีนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏพอเราประเมินผิดปุ๊บนี่โหมันอะไรต่ออะไรมาเต็มไปหมดเลยความผิดพลาดสารพัดเลยนะคะอะไรทำให้เราประเมินถูกสติที่มันมีสมาธิด้วยนะสมาธิไม่พอกำลังมันไม่มีแล้วมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวทันปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นสติที่มันมีสมาธิเนี่ยสมาธิเขาจะมีอำนาจในการข่มนิวรณ์กิเลสอย่างกลางที่เราฟุ้งกันอยู่ในใจอะค่ะคนที่มีสมาธิเนี่ยเขาจะไม่มีนิวรณ์เขาจะอยู่กับปัจจุบันได้ชัดๆแต่คนที่มีนิวรณ์เนี่ยอย่างเช่นไม่ชีไม่ชอบใครสักคนหนึ่งไม่ชอบใครอยู่คนหนึ่งในเนี้ยสมมติแค่เดินผ่านเห็นไปผ้าขาวเนี่ยก็ขึ้นมาเลยรู้สึกไม่น่ามาเดินผ่านเราเลยมันไปเดินทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์อะที่เราไม่ชอบอยู่อะพยาบาทหรือความปฏิฆะเนี่ยมันอยู่ในใจพอมันแค่กระทบอะค่ะทางตาอย่างเงี้ยหรือได้ยินเสียงเนี่ยไอ้จิตที่มันไม่มีสมาธิที่จะเห็นเนี่ยมันจะเกิดความเกลียดความโกรธอันใหม่ขึ้นมาอีกไอ้ความเกลียดอันเก่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะสัญญามันมีอยู่แล้วของใหม่ก็เกิดขึ้นมาด้วยถ้ามีสติทันว่ามันเกลียดมันก็จะดับค่ะก็จะจบก็เท่ากับว่าเราไม่ต่อยอดของกรรมเก่าของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดสติมันก็จะคิดต่อไอ้ที่คิดใหม่หลังจากที่กระทบแล้วค่ะของใหม่มาเลยค่ะกรรมถ้าหนึ่งให้เรามีสติมันเป็นของใหม่มันมีกรรมเก่าขณะที่กระทบสิ่งที่เรากระทบทั้งหมดคือกรรมเก่าแต่สิ่งที่เราปฏิบัติต่อสิ่งที่กระทบหลังจากนั้นคือกรรมใหม่รู้ได้ยังว่าทำไมเราต้องมีสติมันสำคัญตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยศีลประตูประทานเนี่ยก็คือเราคิดว่าทำแบบนี้มันดีเราก็เลยยึดพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยก็จะละเขาเรียกว่าศีลปัตตปามาสอีกบอกแล้วต้องใช้เวลามา30ปีเรียน คือมันมีชื่อเยอะแล้วมันต้องเข้าใจด้วยไงมันอยู่ดีเนี่ยบางคนเร่งอะค่ะพออายุเราเยอะแล้วเรามาเรียนเนี่ยมันจะเร่งยิ่งเร่งยิ่งเครียดค่ะแต่ตัวเองโชคดีตรงที่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นอะไรการปฏิบัติธรรมกับการอ่านหนังสือการเรียนทั้งหมดเนี่ยเพื่อความอยากรู้ของตัวเองไม่ได้เร่งอะไรเลยค่ะมันก็เลยเข้าใจศีลปัตตปามาสเนี่ยมันก็คืออยู่ในศีลและประตูปาทานนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอีกหมวดนึงมันอยู่ในหมวดของสังโยชน์ชื่อมันก็เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องร้อยรัด
ันเป็นเครื่องร้อยลัดทำให้มนุษย์เนี่ยประพฤติปฏิบัติผิดศีลคำว่าผิดศีลไม่ได้ผิดศีล5นะคะอาจจะปฏิบัติเข่งมากเลยแต่ว่าไม่หลุดพ้นเพราะว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ดับกิเลสค่ะอาจจะเพิ่มทิฏฐิมานะขึ้นมาอีกเขาจึงเรียกว่าศีลปัตตปามาสหลายคนคิดว่าตัวเองมีศีลก็จบนะคะมีศีลน่ะจบตรงที่ว่ามันมีความเพียรความเพียรมันเป็นกุศลเพราะเราต้องการที่จะละจากกิเลสแต่ไอ้ปัญญามันไม่มีเขาจึงเรียกสิ่งนี้ว่าความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ศีลคนที่ละศีลปัตตปามาสได้หรือคนที่ละศีลปตุปาทานได้เนี่ยก็คือเป็นการรักษาศีลที่ประกอบด้วยปัญญาคือการรักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยเขามีเอาไว้ทำอะไรมีเอาไว้กลับมาปฏิบัติตัวเราเองค่ะไม่ได้ไปจับผิดคนอื่นนะมีแม่ชีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วสอนนักธรรมกับธรรมศึกษาก็มีทั้งเนรเรียนแล้วก็มีทั้งพระเอ้ยมีทั้งแม่ชีแม่ชีเนี่ยก็ต้องสอบธรรมศึกษาส่วนพี่เนรเนี่ยก็สอบนักธรรมตีเหมือนกันแต่ว่าแม่ชีเนี่ยจะต้องเรียนเบญจศีลเบญจธรรมแต่ส่วนพี่เนรเนี่ยต้องเรียนวินัยทีนี้แม่ชีก็เลยถามอาจารย์อยากจะมีความรู้ไปนั่งเรียนวินัยกับเนนได้ไหมแต่ตัวเองไม่ได้สอบได้แต่เดี๋ยวอาจารย์ถามก่อนว่าแม่ชีรับคำได้ไหมว่าถ้าแม่ชีเรียนวินัยของพระเนนเนี่ยแม่ชีจะมีจิตใจที่ดีขึ้นและแม่ชีจะไม่จับผิดพระเนนคือหลายคนเนี่ยเรียนวินัยแล้วเนี่ยไปจับผิดมันทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นหรือต่ำลงแล้วเราจะเรียนไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราเรียนแล้วเพื่อที่จะอนุเคราะห์เพื่อที่จะดูแลพระเนนให้เราเนี่ยไม่ผิดไปเป็นอุปสรรคไปเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านผิดน่ะอันนี้ควรเรียนแต่ถ้าเกิดเราเรียนไปแล้วเนี่ยไปจับผิดเนนอย่างนี้ไม่ได้นะผิดศีลนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะคะแบบเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะว่าศีลเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่อที่ให้แต่ละท่านเนี่ยรับไปแล้วไปทำตามแล้วคนที่จะสอนคนที่จะสอนได้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าคืออาจารย์เราต้องดูข้างหน้าว่าเราเนี่ยกลับไปที่สัพพุริสธรรมข้อที่3ต่อว่าเราคือใครต้องพกกระจกบ่อยๆเลยค่ะสะท้อนกลับมาหาตัวเองทุกครั้งที่คนอยู่ข้างหน้าเราคนนี้คือผู้น้อยถ้าพูดน้อยต้องการความช่วยเหลือคิดเอาเองดิคุณต้องดูว่าเขาคือผู้น้อยคุณต้องให้คำปรึกษาด้วยความเมตตาแหละจะมาลำคาญขี้เกียจพูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาคิดเองได้ดันไปช่วยเขาคิดเขาก็ลำคาญ มนุษย์เรามักจะสับสนกับเรื่องของตัวเองตลอดเลยบางคนเขาเก่งอยู่แล้วอ่ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะไอ้เขาไม่ต้องการก็ดันไปยัดเยียดความรู้ของตัวเองให้เขาจะโชว์ความเก่งเจ้าของแต่ไอ้คนไม่รู้เนี่ยมาถามดันไม่ยอมตอบมันก็เลยกลายเป็นบุคคลน่ารังเกียจในสังคมถ้าเราจะเป็นบุคคลที่น่ารักเนี่ยถ้าเขาต้องการคำถามเราต้องทำไงคะตอบด้วยความเมตตาอธิบายถ้าเขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำอ่ะเขาต้องการคนช่วยเนี่ยคุณไม่ต้องแนะนำค่ะคุณช่วยการเขาขาดกำลังเขาไม่ได้ขาดสมองคุณต้องดูเขาขาดอะไรอยู่ถูกใจไม่ชีเหรอ เขาขาดกำลังคนบางคนเขาขาดกำลังเฉยๆสมองเขาไม่ได้ขาดค่ะไม่ต้องไปเติมให้เขาบางทีไปจุ้งย่างเขาอีกยิ่งเวลาน้อยๆเนี่ยบางทีนะคะโอ้กรรมฐานต้องใช้เยอะมากดีตัวเองเนี่ยเวลาน้อยมากในการทำงานคือมันบีบอะถ้าเกิดใครอยู่ด้วยกันใกล้ๆเนี่ยจะรู้ว่างานมันเยอะงานมาหลายด้านทีนี้มันไม่ทันนะคะอันนี้มันก็เวลาบีบนี่เวลาบีบคือแค่เราพูดเสร็จแล้วคนทำปุ๊บเนี่ยมันยังเกือบไม่ทันแล้วเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าไหม อยากจะเอาคนนี้ไปตั้งไว้ไกลๆมากคือเอาอย่างงี้ดีกว่าไหมเอาอย่างงั้นดีกว่ามันไม่ใช่เวลาที่พูดไงคะเวลานั้นเป็นเวลาทำแล้วอะลงมือทำอะค่ะ
มันผิดอะไรคะผิดการในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยมันจะมีหลักมากมันผิดการบางทีตัวเองก็เป็นบางทีพลาดอะค่ะด้วยความที่เราอ่านหนังสือมากทำอะไรเยอะคล่องสูงๆอย่างเงี้ยพอเรานำเสนอปุ๊บเราโดนอะไรกลับมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเช็คเลยค่ะ7ข้อเออเราผิดไม่เคยโกรธใครนะหรือถ้าเขาผิดก็มองว่าเขาไม่มีความรู้เขาถึงได้ผิดถ้าเราอยากจะปลอดภัยถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเป็นไฟแล้วไฟมันควบคุมไม่ได้เราจะโง่อยู่ใกล้ๆไฟที่ควบคุมไม่ได้ทำไมอ่ะแล้วเราก็มานั่งบ่นว่าเราร้อนใครเฮ้ยคุณไปนั่งใกล้ไฟคุณก็ออกมาจากตรงนั้นซะแค่นั้นเองถูกต้องไหมคะมันอยู่ที่เราอะค่ะบางทีเนี่ยมันผิดเวลาอย่างเขากำลังทำงานยุ่งๆอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่านะมันน่าจะอย่างนี้หรือบางทีเนี่ยอย่างเช่นคนทำงานผิดพลาดงานของเขาผิดพลาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ของเขาแล้วเขาก็รับผิดชอบในงานของเขาอยู่แล้วบางทีเคยเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อเราเคยเป็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อเราคือเขาจะเชื่อเราทำไมก็งานของเขาเขาผิดเขาก็เรียนรู้งานของเขาเองก็เรื่องของเขาอะระวังใจเป็นหรือเปล่าแบบเนี้ยระวังไม่เป็นแล้วเขาไปเกินมันล้ำประมาณรู้ประมาณในสัพพุริสธรรม7ประการรู้ประมาณประเมินประมาณผิดหรือเปล่ามันผิดอ่ะทีนี้มันไอ้แบบเนี้ยมันไม่มีผลของศีลแต่มันมีผลของกรรมถึงเวลาเนี่ยไอ้ของที่เราทำไว้ทั้งหมดมันจะกลับมาหาเราสุดไอ้สองข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญก็คือรู้จักชุมชนคนที่อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบบางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่ชอบนอกกฎชอบนอกกติกาคนสามารถอยู่เหนือกฎกติกาได้หาช่องว่างของกฎหมายได้เนี่ยบางสังคมเขาชมว่าคนนั้นน่ะเก่งเราอย่าไปกลัวว่าคนกลุ่มนั้นน่ะจะด่าว่าเราโง่เพราะเราต้องมีหลักของเราค่ะคือเราต้องจับหลักของเราให้ติดแล้วเราจะไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดของคนที่เขารู้ไม่จริงเขารู้ผิดแต่ถ้าเกิดเราหวั่นไหวเนี่ยเราก็จะไปตามกระแสนะคะกระแสโลกเขาว่ายังไงเนี่ยเราก็ว่าตามอย่างนี้โลกเขายอมรับเราก็เลยต้องยอมรับตามโลกโลกเขาตกนรกกันเราก็ต้องตกนรกตามโลกด้วยกันคนส่วนมากว่าอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยมันมองแล้วว่ามันไม่ตรงกับหลักคำสอนเราต้องกล้าที่จะดันตัวเองออกมาเขาถึงเรียกทวนกระแสนะคะทวนกระแสมันไม่ใช่ง่ายๆแต่เราต้องมีกำลังใจพอที่จะทวนแล้วเราต้องรู้ว่าผลมันคืออะไรเรียกว่าทวนกระแสอันเนี้ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของศีลพัตตปามาสไปนะคะแล้วก็อัตวาทุปทานมันเป็นเบื้องต้นนะคะของการที่เราเนี่ยจะมาฝึกตัวเองแล้วก็สองข้อสุดท้ายก็คือรู้จักชุมชนกฎเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างมากในโลกใบนี้ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเจอกฎในบ้านกฎในบ้านของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความรู้ของใครคะของพ่อแม่พ่อแม่มีความรู้แบบไหนก็จะสร้างกฎกติกาให้ลูกในแบบที่แตกต่างกันแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเข้าโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีกฎโรงเรียนกฎโรงเรียนบางอย่างเนี่ยขัดกับกฎที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงมาไม่เหมือนกันแต่กฎโรงเรียนเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันในสังคมเขามีกฎขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการกระทบกันที่อยู่ในโรงเรียนให้คนที่ดีๆเนี่ยเขาเรียนหนังสือได้ส่วนคนไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับพระธรรมกับพระวินัยค่ะพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเหมือนกับน้ำทะเลค่ะที่ซัดขยะเข้าสู่ฝั่งจะคัดแยกอะค่ะอันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากกันไปแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยกฎต่อไปคือกฎหมายก
ฎของโรงเรียนเนี่ยเต็มที่เขาก็แค่ลงโทษก็คือไล่ออกจากตรงนั้นในเมื่อคุณไม่สามารถรับกฎกติกาได้คุณก็ต้องออกจะบอกว่าโรงเรียนใจร้ายหรือเปล่าก็ไม่ใช่เมื่อก่อนเคยทำงานแล้วตัวเองเป็นผู้หญิงอะแล้วดันเป็นผู้ที่รับผิดชอบเยอะสุดทำงานร่วมกันกับพระเมธีอายุเยอะด้วยตอนที่ผู้นำไม่อยู่ด้วยผู้นำไม่อยู่ใครจะคุ้มเราวะเนี่ยนึกในใจผู้นำนั่งเป็นประธานเราก็ยังดังยี่ได้อย่างนั้นได้เขาก็ไม่กล้าใช่ไหมคะผู้นำไม่อยู่เอายังไงดีที่เราจะสามารถที่จะทำงานกับคนพวกนี้ได้อีโก้จะจัดสูงๆทั้งนั้นเนี่ยประชุมก่อนเลยค่ะขออนุญาตประชุมนะคะมาคุยกันก่อนว่าเราจะเอายังไงกับงานเราดีเราก็เป็นประธานนั่นแหละแต่เราเคารพผู้ร่วมประชุมวันที่หนึ่งวันนี้เอายังไงดีคะเพราะเราสั่งไม่ได้ค่ะเรารู้แล้วว่าคนพวกนี้สั่งไม่ได้ถ้าสั่งเรามีปัญหาวันที่หนึ่งเอายังไงดีคะแบบนี้นะคะอย่างนี้เราก็เรียงเรื่องมาเลยที่เราจะต้องสั่งอ่ะแต่เราไม่สั่งเราใช้ประชุมแทนนี่ยังไงเอาโต๊ะไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมคะใครว่ายังไงยกมือนะคะประชุมหมดค่ะทุกอย่างผ่านการประชุมหมดทุกคนลงมตินะคะอันนี้โอเคนะคะนี่โอเคนะคะพอวันจริงขึ้นมามีคนแหกข้องจริงผู้ใหญ่ไม่อยู่เปลี่ยนเลยไม่ต้องทำแบบนี้เปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยค่ะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยรอบคอบมันมีกฎของกลุ่มอยู่แล้วไงทุกคนไม่ยอมค่ะไม่ยอมคนที่สั่งเอ้าก็ตกลงกันหมดแล้วว่าทำแบบนี้ทำไมเสียเลยค่ะคนที่สั่งนี่เสียหายเลยนะไม่พอใจค่ะออกจากการทำงานเลยเพราะว่าหาว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยเชื่อคนที่มีวุฒิภาวะน้อยเหมือนกับเราอายุน้อยเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยไปเชื่อทำไมผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เชื่อผู้หญิงคนเดียวแต่เขาเคารพกติกากันก็คุยแล้วว่าเรารู้แล้วไงคะว่ามีคนแบบนี้อยู่เราต้องทำแบบนี้พอสั่งอะไรขึ้นมาปุ๊บทุกคนแบบถ้าประสานพวกนักประท้วงเกียร์ว่างเกียร์ว่างค่ะไม่มีใครเดินหน้าถอยหลังให้เลยโกรธเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ทำอะไรพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังก็หาว่าทุกคนเนี่ยสู้ฮกเรากลัวเราแต่ความจริงมันไม่ใช่ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มาบอกกันว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ประชุมแล้วเนาะยังมันทำอย่างนี้อีกดูดิตัวเองก็เสียด้วยนะคะมันต้องสร้างกฎขึ้นมาแม้กระทั่งการที่อยู่ร่วมกันในวัดภูจวงแม่ชีวัดภูจวงหรือใครที่มาใหม่เนี่ยเราจะเชิญมาคุยกันก่อนเพราะว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วเราเรียกมาคุยว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะมันฟังแล้วมันเสียความรู้สึกค่ะแต่ถ้าเราคุยกันตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องเลยแล้วถ้ากับคุณทำจำได้ไหมคะลืมหรือเปล่า มันจะมีสิ่งที่เราคุยกันเอาไว้แล้วเนี่ยเอามาพูดเพราะฉะนั้นกฎกติกาเนี่ยมันจะมาก่อนมันจะคัดคนไอ้จิตของคนที่มันยอมกฎกติกานั่นแหละคือจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วจะบอกโอ๊ยกฎกติกามันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยอ้าวแล้วเข้ามาทำไมสิ่งที่คุณเดินเข้ามาเนี่ยมันคือคุณเลือกแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับกฎกติกาของเขาต้องเลือกที่ไม่เดินเข้ามาเลยเพราะว่าเมื่อเดินเข้ามาแล้วเนี่ยนอกกฎกติกาเนี่ยมันปัญหามันเกิดขึ้นเหมือนกับพระเอกของเราพระเทวทัตยายฟังอยู่นะ สว่างสว่างแน่นะไม่ได้นอนเลยนั่นแหละตอนนั่งสมาธิเราบอกยายพยายามทำหลังตรงๆไว้เดี๋ยวมันจะไปข้างหน้าเรื่อยเลยหลังนะคะก็เข้าใจแหละเพราะคนแก่เวลามันจะค่อยๆมันเอาไม่อยู่อ่ะมันก็จะขึ้นเนาะมันก็จะลงไปอ่ะไม่ว่ายายนะกลัวตัวเองเป็นอันนี้พูดแบบว่าในฐานะอาจารย์นะยายนะฐานะเป็นผู้น้อยก็ขออภัย มันมีหลายหน้าที่ไง ไม่พูดก็ไม่ได้ก็เป็นอาจารย์ พ
พูดเลยนะนะคะโกรธแล้วนะใครด่าก็ไม่โกรธแล้วนะเป็นพระอนาคามีแล้วไม่โกรธแล้วก็เป็นพระอนาคามีสิไม่ยังนะนะคะทีนี้กฎต่อไปเนี่ยกฎหมายสังเกตว่าคนที่ไม่สามารถอยู่ในกฎโรงเรียนได้ปุ๊บเนี่ยออกมาก็จะนอกกฎหมายอีกนะคะทำผิดกฎหมายแต่กฎหมายเนี่ยเขาไม่เหมือนโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยหรือกฎอื่นเนี่ยกฎเล็กๆน้อยๆเนี่ยเต็มที่ก็ออกจากที่ด้านไปจบไม่มีอะไรลงโทษกันมีแต่เอาสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้น่ะลงโทษตัวเองไปคนที่อยู่ในกฎกติกาไม่ได้คือคนที่ไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี้ก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นก็ไม่ได้หรอกค่ะกฎเล็กๆยังรับไม่ได้กฎหมายยิ่งไม่ได้ใหญ่พออยู่ในสังคมในกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีบทลงโทษแล้วเขาจะมีคุกค่ะเอาไว้สำหรับขังเอาไว้ในเมื่อแกเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเยอะๆบอกแล้วเตือนแล้วอะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นฉันเลยขังแกเอาไว้ไม่แกออกไปทำร้ายคนอื่นกฎหมายเนี่ยเขาก็จะเก็บคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เขาก็เลยควบคุมทั้งหัวใจและร่างกายเอาไว้หมดเลยนึกว่ามันสอนหัวใจไม่ได้ไงสอนหัวใจเนี่ยให้เคารพในสิทธิของคนอื่นเคารพคนอื่นไม่เป็นมันก็ต้องเอาตัวเขาเนี่ยไปขังเอาไว้ในเมื่อใจของเขาเนี่ยมันไม่สามารถบังคับได้ก็ต้องขังกายเขาไว้ถึงเวลาใจเขาจะมีอิสระขนาดไหนในการที่จะออกไปแต่ร่างกายมันถูกขังอยู่มันก็ทำความเดือดร้อนคนอื่นไม่ได้เขาก็จะเอาไปขังไว้ในคุกก็มีกฎหมายแต่ในเวลาเดียวกันกฎหมายเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยซิกแซกได้สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ผิดก็ได้เยอะแยะค่ะมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยความผิดทำให้มันเป็นถูกพูดตัวเองผิดอยู่เนี่ยนะพูดให้เป็นถูกเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเห็นคนที่ทำผิดแล้วเนี่ยก็จะพยายามที่จะเปิดเผยสิ่งที่เขาเป็นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพียงแค่หลบเอาทำให้มันเหมือนกับน้ำที่มันกิ้งอยู่บนใบบัวค่ะไม่ไปคล้องแต่อยู่กับใบบัวได้ทำได้แค่นั้นทำอะไรไม่ได้ทำแล้วเกิดวิบากไปเตือนหรือไปแตะต้องเขาอีกไปเปิดแค่เปิดเผยเขานิดเดียวเนี่ยว่าเขาเป็นคนแบบนี้มันไม่ดีอะไรเงี้ยให้คนรู้นิสัยเขาก็ยังโกรธเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องได้อดทนกับคนประเภทนี้ทำได้คนบางคนฉลาดทำให้ความผิดของตัวเองความไม่ดีของตัวเองกลายเป็นความดีอย่างเช่นยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยทุกคนมองกายเป็นคนปรารถนาดีกับคนอื่นมีความรักมีความเมตตาเป็นผู้หญิงอ่อนโยนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นก็เป็นการเป็นคนดีอีกทุกวันนี้เจอคนแบบนี้หนักใจมากกลัวคนปรารถนาดีแบบนี้จริงๆเป็นคนน่ารักเราแตะไม่ได้คะเราแค่ดุไปคำเดียวเนี่ยอย่างการเซาซีที่จะได้ให้เราทำอะไรสักอย่างนึงอะแล้วเราไม่ยอมทำเนี่ยพอเราแค่ดุไปหน่อยเดียวดูสิไม่เห็นความปรารถนาดีของเขาโหเรากลายเป็นคนชั่วเลยนะทั้งที่เรายังไม่ทำอะไรเขาเลยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันก็ทำได้แต่กำลังจะบอกว่ากฎหมายก็มีเหมือนกันไม่เข้าคุกแต่สิ่งหนึ่งที่หนีไม่ได้คือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมคือคุณจะซิกแซกคุณจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่วันหนึ่งจิตของคุณที่เป็นอกุศลนั่นแหละไอ้ตัวมายาเนี่ยมันคือการโกหกโดยพฤติกรรมหรือคำพูดโกหกโดยใช้วาจามันจะต้องเป็นกรรมตามสนองอยู่แล้วยิ่งโกหกมากๆอย่างบางคนโกหกมากๆพูดจาหยาบเนี่ยเกิดมาเป็นปลาใช่ไหมคะปลาเลยนะยายชื่อจำชื่อได้ไหมปลาปากเหม็นนะปลามันมีชื่อยายไม่ชื่อปลาปากเหม็นอะไรปีๆเนี่ยแหละเกิดมาปากเหม็นอ้าปากทีนี่เหม็นทั้งเมืองเลยเหม็นทั่วเมืองเลยเกิดขึ้นจากคำพูดมันก็ปรุงแต่งรูปของเราในการเกิดใหม่เขาเรียกว่าชนกกรรมนำเกิดชนกกรรมนำเกิดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะ
ถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันก็จะนำไปเกิดในสิ่งที่ดีมันหนีไม่ได้เขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารก็คือสังสารวัฏนั่นเองมีการขับเคลื่อนอยู่3อย่างกิเลสนี่แหละที่เรามีปัญหากันที่พูดทุกวันกิเลส3อย่างเนี่ยบางคนมันไม่มีกิเลสอย่างหยาบให้เห็นไงแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่เคยเบียดเบียนใครฉันพอแล้วคือมันมีศีลกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันไม่มีแต่กิเลสอย่างกลางเนี่ยความทุกข์ใจบางคนก็วุ่นวายเรื่องชาวบ้านไปยุ่งคนนู้นยุ่งคนนี้แล้วก็ว่าตัวเองเป็นคนดีก็มีความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแบบนี้ค่ะคือมันไม่ได้กำจัดความชั่วในตัวเองเลยบางทีมันเพิ่มกิเลสให้กับตัวเองด้วยแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยแต่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีศีลปตะปามาสค่ะศีลปตุปาทานค่ะทุกข์เพราะความดีนั้นถ้าศีลปตะปามาสก็คือยึดยังมีความสุขแต่ถ้าเกิดศีลปตุปาทานก็คือยึดในการกระทำนั้นจนเป็นทุกข์มันมีความสุขในการที่เรายังมีศีลน่ะคิดว่าเรามีศีลแล้วเป็นคนดีอ่ะแบบเนี้ยนะคะเป็นแบบนั้นสองกรรมพอมันมีกิเลสปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างกรรมเพราะว่าเรายังมีกิเลสทุกคนยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสอย่างละเอียดก็จะเรียกมันว่าไม่ใช่กิเลสก็ไม่ได้ถึงจิตของเราเนี่ยตอนที่เราภาวนาอยู่เนี่ยมันอาจจะดับกิเลสอย่างกลางไปได้แต่กิเลสอย่างละเอียดมันไม่ได้ถูกประหารเลยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีกรรมนะคะมันจึงมีกรรมของเราอยู่กิเลสเนี่ยพอถ้ากิเลสมันน้อยเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยกิเลสมากกว่ากิเลสน้อยเท่านั้นไม่มีใครขับเคลื่อนด้วยไม่มีกิเลสคนที่ขับเคลื่อนไม่มีกิเลสเขาเรียกว่าขับเคลื่อนด้วยกิริยาการกระทำที่ไม่มีเจตนานะการกระทำที่ไม่มีเจตนาเขาเรียกว่ากิริยาพระอรหันต์เนี่ยทำสิ่งต่างๆที่เป็นความดีทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าพระอรหันต์ทำความดีตลอดเลยเพราะอะไรมันไม่มีกิเลสไงทำยังไงก็ดีค่ะเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีกิเลสแต่เราเนี่ยเผลอไม่ได้นะคะทำความดีปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งความดีของเราเองเนี่ยยังกลายเป็นทุกข์เลยเห็นไหมคะศีลประตูปาทานเนี่ยทุกข์นะคะยึดมั่นถือมั่นในศีลนะพอติดมันปุ๊บก็ทุกข์เลยความดีของเราเองบางทีเราก็ยังทุกข์แต่ว่าความดีของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีทางทุกข์อีกต่อไปมันเป็นความดีที่ปราศจากกิเลสแต่ความดีของเรามันยังมีความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วขับเคลื่อนสุดท้ายก็คือวิบากกิเลสกรรมวิบากวนอยู่แบบนี้ค่ะวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยพอเราสร้างกรรมที่พูดไปเนี่ยรายละเอียดจุกๆจิกๆเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยในขณะที่เราพูดด้วยจิตของเราที่เป็นอกุศลเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราพูดในขณะที่จิตของเราเนี่ยเป็นแค่โมหะเองนะไม่ต้องถึงขนาดโลภะไม่ต้องถึงขนาดโทสะมันก็คือการพูดอย่างขาดสตินั่นเองมันก็ไม่ได้เป็นบุญเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยกิเลส กิเลสเป็นที่ตั้งของอะไรของความทุกข์มนุษย์ขับเคลื่อนด้วยอำนาจของกิเลสมากกับน้อยเท่านั้นมันมีกิเลสมากกับกิเลสน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันไม่มีทุกข์ได้ไหมคะได้แต่มันมีไม่มีทุกข์แค่ชั่วขณะคนที่ไม่มีทุกข์ถาวรก็คือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีทุกข์เพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ในอริยสัจข้อแรกก็คือตัวนี้คือทุกข์อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ทีนี้เนี่ยอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่5ขันธ์ขันธ์เนี่ยมีอะไรบ้างมีรูป
แล้วมันมีจิตไอ้วิญญาณน่ะที่เราบอกตากระทบรูปแล้ววิญญาณเกิดมันมีจิตเกิดตลอดเวลาเลยค่ะพอจิตที่ตาดับเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยโยคีมองอาจารย์อยู่เห็นปุ๊บจิตที่ตาก็ดับเลยนะคะพอดับเสร็จปุ๊บหูก็ฟังสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจนมันเหมือนกับมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ความจริงเนี่ยมันเกิดคนละขณะค่ะแต่เราไม่รู้สึกเลยว่ามันเกิดคนละขณะมันเกิดดับ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 ตลอดเวลามันมีจิตเกิดขึ้นมาพอจิตมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เจตสิกธรรมชาติของจิตมันแค่รู้อารมณ์เฉยๆมันทำอะไรไม่ได้เลยจิตเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยค่ะถ้าเหมือนน้ำก็น้ำเปล่าไม่มีรสชาติแต่ไอ้เจตสิกเนี่ยเหมือนกับน้ำตาลเหมือนกับนมเหมือนกับกาแฟเหมือนกับน้ำแดงน้ำเหลืองน้ำอะไรต่างๆที่มันใส่เข้าไปในน้ำเปล่าแล้วเกิดคุณสมบัติของน้ำขึ้นมาเจตสิกเนี่ยคือคุณสมบัติของน้ำที่เรียกว่าสิ่งปรุงแต่งจิตพอตาเรากระทบรูปยกตัวอย่างเอาแค่ตาอย่างเดียววิญญาณเกิดพอวิญญาณเกิดปุ๊บอะไรเกิดต่อสัญญาเกิดเสียงอาจารย์ธโมลีนี่อาจารย์ธโมลีรูปอาจารย์ธโมลีเห็นเราเคยทำความดีให้กันเอาไว้ความสุขความทุกข์ในการกระทบก็เกิดรักชอบความรู้ปัญญาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันก็จะมีอยู่5อย่างสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งหมดเนี่ยปรุงแต่งร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของมนุษย์มีทั้งหมดอยู่5อย่างแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า5ขันธ์ขันธ์5แต่ใน31ภพภูมิเนี่ยมนุษย์มีขันธ์5อบายภูมิ4มีขันธ์5เทวดามีขันธ์5แต่พรหมเนี่ยมีขันธ์4ขันธ์กับขันธ์เดียวขันธ์5ขันธ์ที่เราสวดมนต์กันไงที่เราสวดมนต์กันแผ่เมตตาขันธ์5ขันธ์ขันธ์1ขันธ์ขันธ์4ขันธ์อันเนี้ยจะไม่เท่ากันขันธ์จะไม่เท่ากันไอ้ตัวขันธ์เนี่ยก็คือคุณสมบัติของจิตที่ไม่เหมือนกันนะคะไอ้รูปเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามีอยู่ขันธ์นึงที่เป็นขันธ์4ขันธ์เนี่ยขันธ์4ขันธ์เขาจะใช้สมาธิเนี่ยกดตัวรูปเอาไว้เหลือแต่นามก็คือมีวิญญาณมีสุขมีเวทนามีสัญญาแล้วก็มีสังขารแต่ส่วนขันธ์เดียวเนี่ยก็คือเขาเรียกอสัญญีพรหมจะมีแต่รูปอย่างเดียวแล้วก็ใช้อำนาจของสมาธิเนี่ยกดข่มกิเลสในระดับของกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางไว้จนมีสมาธิผูกตัวเองเอาไว้กับรูปจนเกิดเป็นพรหมขึ้นมาแต่ไอ้กิเลสที่ยังละเอียดอะยังอยู่ไอ้ชั้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนค่ะพอสมาธิมันเสื่อมใช่ไหมคะมันก็เลยมีการปรุงแต่งก็เกิดอีกมันจึงไม่ยอมจบแต่มนุษย์เนี่ยมีขันห้าขันอย่างเราเนี่ยมีพอจิตของเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นสติก็คือเจตสิกปรุงแต่งจิตแต่มันต้องสร้างขึ้นมาแต่จุดตัวโมหะเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราไม่สร้างสติอวิชชาก็อยู่กับเราอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะอวิชชามันพาเราเกิดนี่คะมันก็อยู่กับเราเราต้องตั้งสติมันเลยยากไงของที่มันอยู่กับเราอยู่ตลอดชีวิตกับของที่มันต้องสร้างขึ้นมาใหม่มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมามันก็จะมีตัวเวทนาตัวสัญญาคือความจำจิตของคนเราถ้าเกิดความจำมันไม่ได้ก็อัลไซเมอร์ความจำมันไม่เที่ยงอ่ะมันจำไม่ได้มันไม่มีคุณสมบัติของความจำที่เที่ยงแล้วก็สังขารเนี่ยมีคุณสมบัติทั้งหมดอยู่50แบบที่ได้พูดเมื่อเช้าตัวที่เป็นสัพพะสาธารณะเจตสิกคือเข้ากับทุกอย่างเลยเข้ากับทั้งดีทั้งชั่วได้หมดเขาเรียกว่าเป็นอย่างเช่นเจตนากรรมกรรมเนี่ยทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วเนี่ยเจตนาเข้าได้หมดนี้เป็นต้นเวทนาไม่ว่าจะเป็นความสุขในความชั่วหรือความสุขในความดีเวทนาเข้าได้หมดสัญญาความจำในความดีในความชั่วสัญญาเข้าได้หมดอย่างเงี้ยแต่ในเขาเรียกว่าปกิณกะเจตสิกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นสาธารณะเหมือนกันแต่มันเลือกเข้า
บางอย่างอย่างปิติอย่างเงี้ยปิติเนี่ยเป็นปกิณกะแต่ว่าจะเข้าเฉพาะจิตที่มันเบิกบานอะถ้าจิตเศร้าหมองปิติมันก็เข้าไม่ได้มันเข้ามาปรุงในจิตเราไม่ได้มันจะไม่มีตัวเนี้ยอยู่นี่คือคุณสมบัติของจิตนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวขันธ์ห้าเนี่ยมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราไปยึดมันไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งสมมติว่าเราขาดสติเรานั่งสมาธิอยู่เราพองเนาะยุบหนอแล้วมันเจ็บขึ้นมามันเจ็บขึ้นมาเรารู้สึกเจ็บแต่เรานึกถึงความไม่เจ็บเหงื่อไหมเราอยากจะมีความสุขอะเรานั่งแล้วเราสุขดีๆอยู่เลยเรากำลังมีความสุขอยู่แล้วความสุขมันหายไปมันดันเจ็บขึ้นมาไอ้จิตของเราที่มันไปพอใจความสุขนั้นอะแล้วเราไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันกับความเจ็บมันถึงทำให้เราเป็นทุกข์นี่แหละที่เรียกว่าอุปทานในขันห้าเพราะว่าเวทนาก็เป็นหนึ่งในขันห้าทำไมต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราอยู่กับความเจ็บจริงๆเราจะไม่ทุกข์หรอกแต่เพราะว่าเราเนี่ยไปอยู่กับความสุขที่มันผ่านมาแล้วชีวิตของเราเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นชีวิตจริงเราก็เป็นแบบนั้นบางสิ่งบางอย่างมันผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ยอมให้มันผ่านไปบางสิ่งบางอย่างที่มันมายังไม่ถึงเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มันมาถึงเร็วๆใจเราร้อนมันก็เลยเป็นทุกข์เราจึงต้องมาฝึกนะคะว่าให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับพองอยู่กับยุบอยู่กับพองอยู่กับยุบยังไงอนาคตเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่ความชำนาญในการทันอารมณ์เนี่ยมันจำเป็นถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินการสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพอสติของเราถูกฝึกมาดีเนี่ยมันจะทันอารมณ์ปัจจุบันฝึกมาเป็น10ปีเนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วค่ะกับเรื่องใหญ่ๆแต่มันต้องฝึกนะคะแค่ฟังธรรมะอย่างเดียวเนี่ยแล้วเข้าใจเนี่ยทำไม่ได้นะคะเหมือนคนเรียนช่างยนต์เรียนรู้หมดเลยคนนี่ข้อเสียนี่ข้อดีเป็นยังไงอะไรยังไงหมดสามารถพูดได้หมดเลยค่ะให้จับเครื่องไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยคนปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนั้นอ่านหนังสือมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะพอเอาเข้าจริงเนี่ยนั่งหลับตาแค่ครึ่งชั่วโมงแรกก็ไก่ตาแตกละไปต่อไม่ได้เพราะไม่เคยลงมือปฏิบัติเป็นแบบนั้นนะคะเวลาหมดทุกวันเลยค่ะเลยทุกวัน ค่ะก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ